อ่ะมาข่าวข้อที่2เนาะข้อที่2แม่นการลบจำนวนถ้วนเนาะสำหรับการลบจำนวนถ้วนนี่เนาะแม่นหลักการเนาะก็คือเพื่อคิดลายผลลบของ2จำนวนถ้วนเนาะเพิ่นคิดได้ผลบวกตัวต่างลบกับจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบไปเบิ่งตัวอย่างนํากันเนาะจึงจะเข้าใจตื่มอ่ะไปเบิ่งข้อ A ข้อ A เขาให้มานี่แม่นลบ6บวกให้ขอโทษลบ6ลบให้บวก11ถ้าเฮาอยากคิดได้ผลลบของ2จํานวนนี้เนาะเฮาก็ต้องเฮ็ดตามเขาเว้าเนาะเฮาก็เฮ็ดเปลี่ยนไปเป็นผลบวกเนาะเปลี่ยนไปเป็นผลบวกเนาะหรือว่าเปลี่ยนเป็นบวกลบ6นี่เขียนไว้คือ9ก้อนเนาะตัวนี้เฮาก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเนาะซึ่งว่าเอาตัวตั้งลบเนาะมาบวกกับจํานวนตรงกันข้ามของตัวลบจํานวนตรงกันข้ามของตัวลบก็คือจํานวนตรงกันข้ามของบวก11จํานวนตรงกันข้ามของบวก11เป็นหยังแม่นลบ11มื้อนี้เฮามาสังเกตเบิ่งลบ6กับลบ11เครื่องหมายเป็นจังได๋คือกันหรือต่างกันเครื่องหมายคือกันเครื่องหมายคือกันเฮาเอามาบวกกันลบ66บวกกับ11เฮาไล่จังซี่ก็ได้6บวกกับ11ออก17เฮาเอาเฮาเครื่องหมายหยังมาบวกกันเอาเครื่องหมายลบเนาะก็ออกลบ17ไปต่อข้อ B สำหรับข้อ B เขาให้มาในแมนบวก12ลบให้ลบหาคือเก่าเขาเขียนตัวต่างลบไปก่อนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่าทำอะไรเป็นบวกเนาะบวกกับจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบจำนวนตรงกันข้ามของลบหาแมนบวกหาเราก็เขียนออกมาบวกหาบวก12บวกหาออกเท่าไหร่12บวกหาออก17เนาะออก17ถ้าเอาเครื่องหมายยั้งมาบวกกันเอาเครื่องหมายลบมาบวกกันก็ออกเครื่องขอโทษเอาเครื่องหมายบวกมาบวกกันเนาะก็ออกเครื่องหมายบวกก็จะออกบวก17ต่อไปไปเบิ่งข้อ4ข้อ4แมนลบ6ลบให้ลบ15ลบ6เขียนไว้คือ9ก้อนเนาะหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกบวกกับจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบเนาะตัวจำนวนตรงกันข้ามของลบ15แมนบวก15ลบ6บวก15ออกเท่าใดเนาะเครื่องหมายต่างกันเอามาเฮ็ดจังได๋กันถ้าเครื่องหมายต่างกันเฮาเอามาลบกันเนาะเอา15ลบ6ออกเท่าใด15ลบ6ออกเท่าใดเนาะ15ลบ6ออก9เนาะ15ถือเครื่องหมายบวกเนาะก็ออกบวก9เพราะว่าเฮาเอา15ตั้งเนาะจะถือเครื่องหมายตามตัวที่เฮาตั้งเด้อไปเบิ่งข้อ3ข้อ3แมนการคิดลายหมวดคำนวณของจำนวนถ้วนไปเบิ่งตัวอย่างอีกเนาะข้อ A เขาให้มาเนี่ยเท่ากับลบ18บวกให้ลบ15บวกให้บวก12บวกให้ลบ7บวกให้บวก15วิธีคิดได้สังเกตเบิ่งเครื่องหมายแต่ละอันเนาะอันนี้เครื่องหมายบวกเนาะบวกบวกบวกคันสังเกตเครื่องหมายคือกันเบิดแล้วเนาะเฮามาไล่บัดนี้เนาะเฮาไล่เฮาเอาจํานวนที่มีเครื่องหมายคือกันมาบวกกันจํานวนที่มีเครื่องหมายคือกันมีหยังคันเบิ่งเครื่องหมายลบก่อนเนาะก็มีลบ18กับลบ15แล้วก็ลบ7เฮาก็เอา3จํานวนนี้มาบวกกันเนาะลบ18บวกให้ลบ15เหลือแม่นได้อยู่ลบ33ลบ33มาบวกให้ลบ7ก็ออกลบ4มันก็เขียนออกมาลบ40เนาะบัดนี้เขามาเบิ่งบวก12บวกให้บวก15เนาะ12บวก15ออก27เนาะเขาเอาเครื่องหมายยังมาบวกกันเอาเครื่องหมายบวกเนาะก็จะออกบวก27บัดนี้มาเบิ่งลบ40กับบวก27เครื่องหมายคือกันหรือต่างกันเครื่องหมายต่างกันเขาเอามาลบกันเนาะ40ลบให้27เหลือ13เนาะแล้วเฮาตั้งเลขหยังเฮาตั้ง40เนาะซึ่งว่า40ที่เครื่องหมายลบคําตอบก็ออกเครื่องหมายลบไปเบิ่งข้อ B สําหรับข้อ B เนาะแม่นลบ3ลบให้บวก12บวกให้
บวก18ลบไห้ลบ7เนาะบวกไห้บวก17วิธีใดเนาะเฮาต้องสังเกตเบิ่งเนาะตัวใดที่สามารถใดกันได้เนาะอันนี้แม่นลบ12ลบให้บวก12บ่ได้ยังบ่ได้เนาะได้กับตัวใดก็ยังบ่ได้เฮาก็ค้างไว้ก่อนเนาะบวก18บวก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 18เนาะตัวนี้ลบให้ลบ7ตัวนี้ลบนี่ยังขาดเครื่องหมายลบอยู่นี่ยังได้ก็บ่ทันได้เทื่อเด้อเพราะยังเป็นผลลบอยู่เนาะเฮาต้องเปลี่ยนเป็นผลบวกก่อนอันนี้บวก10บวกให้บวก17บวก18กับบวก17สามารถใดกันได้เนาะสามารถใดกันได้เฮาก็เอาบวก18มาบวกกับบวก17จะออกอยู่บวก35ลบ3เขียนไว้คือเก่าก่อนเนาะหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกเนาะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้เนาะก็เป็นจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบเนาะจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบแมนจำนวนตรงข้ามของ12ก็จะออกของบวก12กับแมนลบ12เนาะหลังจากนั้นเฮาก็เบิ่งตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นบวกเนาะตัวนี้เป็นจำนวนตรงกันข้ามของลบ7กับแมนบวก7เนาะแล้วก็มาบวกให้35ฮอดขั้นตอนนี้เฮาไล่เนาะเครื่องหมายคือกันเฮาไล่กันเนาะลบ3เนาะไล่กับลบ12ก็จะออกลบ15เนาะและบวก7บวกให้35บวกกันก็จะออกอยู่42เนาะ42ลบให้15ออกเท่าไหร่เนาะ42ลบให้15จะออกอยู่27เนาะ42เครื่องหมายบวกเนาะเครื่องหมายใหญ่กว่าเฮาตั้ง42เนาะก็จะออกเครื่องหมายบวกเพราะ42มันติดเครื่องหมายบวกบัดนี้เฮาไปเบิ่งข้อ4เนาะข้อ4เขาให้มาแมนลบ18บวกให้ลบ15บวกให้ลบ12เนาะลบให้ลบ7บวกให้บวก15เวลาไล่เนาะให้พวกร้านสังเกตเบิ่งจำนวนที่ว่าอยู่ในวงค้อนี่ก่อนเนาะให้ไล่จำนวนที่ว่าอยู่ในวงค้อนี่ก่อนเด้อละกันใดเลขบวกเลขลบเนาะถ้าว่ามันเป็นการคำนวณหมวดเนาะเป็นการคิดไล่หมวดคำนวณหรือว่าคิดไล่ผลบวกยะแบบนี้เนาะเฮาต้องไล่ตัวทีอยู่ในวงค้อในวงเล็บซะก่อนเนาะเฮาจึงไปไล่กับตัวทีอยู่นอกเนาะอันนี้ลบ18เขียนไว้คือเก่าก่อนอันนี้บวกเครื่องหมายบวกเขียนไว้คือเก่าก่อนตัวนี้เนาะลบ15กับลบ12สามารถบวกลบกันได้เฮาก็บวกลบกันออกมาเนาะลบกับลบเป็นบวกเนาะ15บวก12ออก27เนาะจะออกอยู่ลบ27เนาะตัวนี้เครื่องหมายลบเขียนไว้คือเก่าก่อนตัวนี้ลบ7กับบวก15เนาะเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกัน15ลบ7ออกเท่าไหร่เนาะออก8เนาะแต่ว่าต้องออกบวก8เพราะว่าเฮาตั้ง15เด้เนาะ15แม่นเครื่องหมายบวกก็ได้ออกบวก8เนาะฮอดขั้นตอนนี้เนาะเฮาต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนเนาะก็คือเฮาก็เขียน -18 ไว้คือ9บวกให้ -27 เขียนไว้คือ9เนาะตัวนี้เฮาเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเนาะบวกกับจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบจำนวนตรงกันข้ามของตัวลบก็แม่นจำนวนตรงกันข้ามของบวก8ก็แม่นลบ8เนาะหลังจากนั้นเฮาก็บวกลบกันเนาะ-18กับลบ27เครื่องหมายคือกันเนาะลบ8เครื่องหมายคือกันเบิด3กับอันเนาะเฮาก็เอามาบวกกันเบิด3จำนวนนี้เนาะก็จะออกอยู่-53เนาะไปเบิ่งข้อ D อันนี้เนาะข้อ D เขาให้มาแม่น -18 บวกเขาโทษลบให้-15บวกให้-12บวกให้-47เนาะบวกให้-15วิธีใดเนาะเฮาก็มาเบิ่งอัน -18 นี่เขียนไว้คือเก่าก่อนเนาะลบนี่ก็เขียนไว้คือเก่าก่อนเนาะ -15 เนาะบวกให้
ลบ12เท่ากับอะไรกันเนาะเพราะมันอยู่ในวงคอคือคอ4ที่ผ่านมาเนาะจะอธิบายว่าเวลาเฮาจะบวกลบเลขเนาะเฮาต้องสังเกตเบิ่งก่อนว่าคันมันมีจํานวนที่ว่าอยู่ในวงคอเนาะเฮาต้องไล่เฮาต้องไล่จํานวนที่ว่าอยู่ในวงคอสักก่อนเนาะไล่จํานวนที่อยู่ในวงคอแล้วเฮาจึงเอามาบวกเนาะพวกร้านอย่าลืมแท้ๆเนาะอันนี้อาจารย์ก็เขียนให้พวกร้านเบิ่งนี่เด้ออย่าลืมเด้อนี่บัตรกล่าวทําอีทต้องแกะการแกะนี่เนาะต้องไล่จํานวนที่ว่าอยู่ในวงคอนี่ก่อนเนาะต้องไล่ก่อนเนาะบัดนี้เฮาบ่เบิ่งลบ15บวกให้บวก12เครื่องหมายคือกันหรือต่างกันเครื่องหมายต่างกันเฮาเอามาลบกันเนาะเอา15มาลบ12ก็จะออก3เนาะแต่ว่าเฮาตั้ง15เนาะมันก็จะออกลบลบ3เขียนไว้ลบ3เนาะตัวนี้เครื่องหมายบวกเฮาเขียนมาเป็นบวกตัวนี้ลบ47บวกให้ลบ15เนาะเครื่องหมายคือกันเฮาเอามาบวกกันเนาะออกอยู่ลบ62เนาะหลังจากนั้นเฮามาสังเกตเบิ่งบัดนี้ลบ18นี่เนาะสามารถไล่กับบวกกับลบ62เนาะเครื่องหมายคือกันเอามาบวกกันเนาะ18บวก62ออก80แต่ว่าติเครื่องหมายลบมันเพราะว่าทั้ง2อันนี้แม่นเครื่องหมายลบเนาะเฮาออกลบ8ซิปเนาะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเนาะเพราะว่าคิดไล่ผลลบคืออาจารย์ว่าเนาะแมนถ้าเอาตัวตั้งลบเนาะมาบวกกับจํานวนกงขามของตัวลบเนาะเฮาก็บวกจํานวนกงขามของตัวลบก็คือตัวนี้ลบ3เนาะจํานวนกงขามมันเป็นบวก3เนาะหลังจากนั้นเฮาก็เอาลบ80เนาะมาไล่กับบวก3ซึ่งว่าเครื่องหมายคือกันต่างกันเครื่องหมายต่างกันเอามาลบกันเนาะก็ได้ลบ80ลบ80ลบ3ก็จะออกอยู่77ต่อแต่ว่าติดเครื่องหมายลบเพราะว่าเฮาตั้ง80เนาะ80ที่เครื่องหมายลบมันก็จะออกลบ77เนาะอันนี้แม่นข้อดีเด้อมีคําตอบของข้อดีเนาะอย่าลืมแท้ๆเด้อตัวอยู่ในวงหมดนี่เด้ออย่าลืมเด้อบาท9การคิดได้หมดคํานวณเนาะบาท9ทําอีทเนาะก็ต้องไล่จำนวนที่ว่าอยู่ในวงคอก่อนเนาะต้องได้จำนวนอยู่ในวงคอก่อนเด้อบ่ให้ได้บวกเลี่ยนไปเลยเนาะต้องได้จำนวนที่ว่าอยู่ในวงคอก่อนสังเกตเบิ่งคำถามก่อนเนาะเอาไปเบิ่งข้อ4ข้อ4การสอบหาค่าของ x ตัวอย่างข้อ1เขาให้มาแม่น x บวกให้ลบ7เท่ากับ15เฮาก็ต้องเขียนออกมา x เขียนไว้คือเก่าก่อนเนาะ7นี่เนาะบวกกับลบนี่เนาะบวกกับลบเครื่องหมายต่างกันเฮาเอามาลบกันเนาะก็จะออกลบ7เท่ากับ15เนาะฮอดขั้นตอนเบื้องนี้เฮาอยากให้เบื้องนี้เหลือแต่ x เนาะเฮาบวกจํานวนกงไกรขามใส่เนาะตัวนี้แม่นบวก7เนาะขอโทษลบ7เฮาบวกจํานวนกงไกรขามใส่เบิ่งนี้เนาะพออยากให้7นี่เบิดไปบวกจํานวนกงขามของ7นี่เนาะก็จะเป็นของลบ7นี่เนาะก็จะเป็นบวก7เฮาบวก7ใส่เนาะทั้ง2ภาคเด้อเฮาบวก7ใส่ทั้ง2ภาคของเสมอผลเนาะบวก7ใส่เบิ่งนี้แล้วก็บวก7ใส่เบิ่ง15เนาะก็จะออกเบิ่งนี้ก็จะเหลือ x เนาะเพราะว่าเฮาตัวนี้ลบ7กับบวก7ก็จะออก0เพราะว่า2จํานวนกงขามบวกกันเท่ากับ0เนาะอันนี้ก็จะออกตัวนี้ก็จะออก0ตัวนี้ก็จะเหลือแต่ x เนาะเบื้องนี้ก็แม่นก็จะได้15บวกให้7เนาะหลังจากนั้นเฮาก็จะได้ x นี่เท่ากับ15บวก7ออกเท่าใดเนาะออกอยู่22เนาะอันนี้เป็นคําตอบของ x ให้จื้อเด้ออันนี้เนาะบวก7ตัวนี้บ่แม่นการย้าย7ตัวนี้ขามมาเด้อแต่ว่าแม่นการบวกจํานวนกงกันขามใส่ทั้ง2ภาคเนาะของเสมอผลเพื่อคัดให้เบื้องนี้เนาะให้เหลือแต่ x เด้อไปเบิ่งข้อที่2ข้อที่2เขาให้มาแม่นบวก13ลบให้ x เท่ากับลบ1เฮาอยากให้บวก13เบิดไปเฮาก็ต้องบวกจํานวนกงขามใส่เบื้องนี้เนาะบวก13จํานวนกงขามเพราะบวก13ก็แม่นลบ13เบื้องนี้ก็จะเหลือลบ x เบื้องนี้ก็จะได้เท่ากับลบ1ลบให้13เพราะว่าเฮาบวกจํานวนกงขามใส่เนาะบัดนี้ลบ x เขียนไว้คือเก่าลบ1กับลบ13
เครื่องหมายคือการเอามาบวกกันเนาะก็จะออกลบ10 4เนาะบัดนี้เฮาอยากให้เครื่องหมายลบนี่เบิดไปแล้วเฮาคูณลบใส่ทั้ง2ผ่าของเสมอผลเนาะคูณลบใส่เบือง x กับคูณลบใส่เบือง -14 เนาะก็จะได้ลบคูณลบเป็นบวกเนาะก็จะเป็น x เบื้องนี้ก็จะเหลือ x เบื้องนี้ก็จะเหลือ14เนาะเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกก็จะได้ x เท่ากับ14เนาะวันนี้เขามาเบิ่งตัวอยู่ในเครื่องไม้ดาวเนาะเครื่องไม้ดาวเนี่ยเขาว่าลบ x เป็น x เนาะเปลี่ยนลบ x เป็น x นี่เนาะแมนคูณเครื่องไม้ลบใส่ทั้ง2ผ่าของเสมอพ้นเนาะอันนี้ก็เห็นร้านจืดเด้อวิธีเขาเปลี่ยนแมนเขาคูณเครื่องไม้ลบใส่ทั้ง2ผ่าของเสมอพ้นเนาะเขาจึงจะได้เป็นเครื่องไม้บวกแล้วเขาอยากให้เครื่องไม้ลบอยู่เบิ่งออกไปอยู่บนเบื้องนี้เขาก็คูณเครื่องไม้ลบใส่ทั้ง2ผ่าเวลาเขาคูณเนาะแล้วก็คัดออกสำหรับบทนี้เนาะก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าสิ่งที่บอกร้านควรจื้อก็คือ1เนาะรักกันบอกได้การลบจำนวนถ้วนเนาะ2แมนการคิดได้หมวดคำนวณต่างๆเนาะ3แมนการสอกค่าของ x เนาะอันนี้แมนให้บอกร้านจื้อเด้อเนาะสำหรับการอธิบายของอาจารย์เนาะอยู่ในบทนี้ถ้าว่าบอกร้านบ่เข้าใจจุดใดบอนใดเนาะก็ให้ซ้ําเนื้อถามอาจารย์ไปทูดตื่มเนาะเพื่อให้บอกร้านเข้าใจตื่มเพราะว่าอันนี้ก็แม่นบทเขียนใหม่เนาะแม่นบทเขียนใหม่เนาะให้บอกร้านได้จื้อเนาะให้บอกร้านเข้าใจให้แก้ให้ได้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานให้บอกร้านไปเด้อเนาะเขียนในชั้นต่อๆไปแล้วบอกร้านเด้อต้องให้ได้เนาะอยู่บทนี้เด้อเนาะและสําหรับมื้อนี้เนาะแม่นอาจารย์ก็จะอธิบายเพียงเท่านี้ท้ายสุดนี้อาจารย์ขอฝากให้พวกเราเนาะอยู่เฮือนอยู่ซ่าเฮ็ดเวียซอยพ่อซอยแม่ลูกมันเฮาหันตั้งใจทำเฮียนหนังสือตั้งใจขนกลัวทำเฮียนเนาะตั้งใจเก็บกรรมคะแนนดีๆตั้งใจจดบทเฮียนต่างๆเนาะให้พวกเราเซ้งในคะแนนดีๆเด้อสำหรับเดือน10นี้เนาะแล้วก็อีกวันนึงเด้อพวกเราเด้อสำหรับการเฮียนหนังสือเนาะพวกเฮาก็ได้เฮียนออนไลน์เนาะก็ได้ใช้โทรศัพท์ได้พวกร้านก็รักษาสุขภาพรักษาสายตาของตนเองเนาะบ่ดินได้โทรศัพท์เนาะบ่ดินเกมได้เด้อเพราะว่าเฮาเฮียนเฮาใช้โทรศัพท์ได้แต่เนาะบ่ให้ดินเกมได้เนาะให้นอนเตเว่นรักษาตนเองเนาะเดี๋ยวพบกันอยู่ในคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย